สวัสดีครับพบ กับเรานะครับในช่องคลายแซมซันขันเมืองนะครับตอนนี้ก็อยู่บ้าน20หลังนะครับนี่อยู่กับคลายขันเมืองของเราครับตรงนี้นะครับเราจะมีงานนะครับอยู่ที่พนมไพรนะครับก็จะเอาคลายขันเมืองของเราครับไปแห่งานนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพาไปบ้านเราก่อนนะครับเพราะว่าตอนเช้าลูกไปแต่เช้านะครับพี่ขวัญจะพาเดี๋ยวขวัญจะพาพี่ขวัญกลับบ้านก่อนนะฮะครับวันนี้เดินครับวันนี้เดินอ๋อพาพี่ขวัญเดินยืดเส้นยืดสายก่อนนะพรุ่งนี้มีงานแห่นะคะอาบน้ำถูตัวเสริมหล่อก่อนนะครับวันนี้พี่ขวัญจะแต่งหล่อนะคะพรุ่งนี้ใครครับคุณพ่อครับตกลงใครเชือกไหนไปพ่ออีกแล้วนักความจะถอดปอกงาออกนะคะแล้วก็อาบน้ำถูเนื้อถูตัวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางแต่เช้านะคะต้องขัดสีทีวันไว้ก่อนนะครับตอนเช้าพอจริงเสร็จก็ไปเลยนะงานจะติดกันแล้วนะครับไม่รู้จะใส่จะทำงานได้ไหมครับงานจะติดกันแล้วใส่ได้ไหมสำหรับงานครับใส่ได้ครับ 100% เพราะว่างานพี่วันก็ออกไปเหมือนกันนะคะตอนนั้นยังห่างกันอยู่นะคะได้คิดกันแล้วนะครับคิดกันอีกแล้วอันนี้จะขี่ช้าแล้วกันไหมครับไม่เป็นไรนะพี่ขวัญจะอาบน้ำก่อนนะคะตอนนี้พี่ขวัญเราก็จะไปอาบน้ำแล้วนะถูตัวแล้วนะคะอาศัยเสาคุณตาทองเงินนะคะถูตัวเพราะว่าจะได้ออกไหมถูคลิกใครออกนะคะพรุ่งนี้จะได้ตัวดำใส่ชุดสวยๆหล่อๆนะคะจะได้สีเหมือนพ่อใหญ่กับเงินนะครับโอ้สีคงไม่เหมือนพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่สีออกเผือกแรงแล้วสีชมพูไม่ดำนะคะพ่อใหญ่ด้วยกันนะคะพรุ่งนี้นะคะขยายทองเงินที่อำเภอพนมไพรนะคะตัวเค้กขวัญเมืองครับพอขัดเสร็จแล้วน่าสนุกมากเลยครับเดี๋ยวควานก็จะขี่พากลับบ้านนะคะไปเข้าซุ้มก่อนค่ะก่อนจะเอางานพรุ่งนี้ออกจากซุ้มมาหลายเดือนแล้วค่ะสงสัยคิดถึงบ้านแล้วนะอยู่นี่โดดเดียวโอ้ถูตูดนะคะดูสินั่นได้ออกตีเลยครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่มีแต่พี่เซมออกเลยนะคะขวัญเมืองเราไม่ค่อยได้ออกงานนะคะดูครับตอนนี้จากสีดำจะเป็นสีเหมือนผู้ใหญ่ทั้งนั้นแล้วนะครับ
พ่อใหญ่ยืนมองนะครับห่วงเสาหรือเปล่านะครับน่ะห่วงหรอก โอ้ดูสีพ่อใหญ่นะคะดูสิไปหาต้นไม้อีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าที่ควันเราถูเสานี่ไม่พอใจนะคะทุกครั้งต้องได้ไปจบที่ต้นไม้นะคะเราดูรอบไปแล้วครับพูดถึงไปแล้วเอาแล้วเพราะว่าพี่ควันเราไม่เคยจบอยู่ที่เสานะคะต้องไปจบอยู่ที่ต้นไม้นะคะส่วนหน้านี่ต้องไปถูเสานะครับตัวหน้ารอจะเห็นนะคะเพราะว่าถูปูนนี่สงสัยกลัวจะหน้าถลอกนะคะเดี๋ยวไม่หล่อบ้านดอนแฮดนะคะตำบลโพชัยนะคะบ้านดอนแฮดวัดนิมิตอะไรวัดเทพมงคลวนารามใช่ไหมใช่ครับพูดผิดครับที่บ้านดอนแฮดนะคะตำบลโพชัยนะคะอำเภออะไรอำเภอโพชัยครับอำเภอพนมไพรอำเภอพนมชัยอำเภอพนมไพรโอ้เต็มอำเภอพนมไพรนะคะบางริมพันกันนะครับพบกันได้นะคะยกสองขาดูทุกซอกทุกมุมนะครับอ๋อดูตะแคงถูนะครับถูท่ายากนะครับพี่พันคุณตาก็ยังสงสัยอยู่นะครับถูเสาฉันไม่พอเลยไปต้นไม้ต่ออีกแล้วสงสัยอยากถามใช่ไหมครับนี่ถูเหมือนตาเนี่ยสีพองเลยนะดูคุณตาถูทุกวันวันเราต้นเดียวไม่พอครับไปอีกต้นนึงแล้วเรามีหญ้ากินด้วยตรงส่วนหางก็ถูได้นะคะมาเร็วโอ้หางติดอยู่ติดไหมครับนี่เอาหางติดแล้วเอาขวัญทำยังไงทีนี้โอ้ยนึกว่าจะติดอยู่มาเก็บไปมานี่ทำให้เราตกใจหมดนึกว่าไม่ตัดต้นไม้ออกนะครับหางติดเปลี่ยนเมนูทุกวันนะครับเราช้างเรานะครับเปลี่ยนเมนูทุกวันนะครับนี่อะไรกินเนี่ยมาปันมาเริ่มจะหยุดคันแล้วนะคะเริ่มถูเล่นแล้วนะคะทีนี้เริ่มจะไปตรงนู้นไปตรงนี้ทีแล้วนะครับดูส่วนไหนเอ้าโชงาครับไม่ใช่สั้นๆนี่นะครับงาความยาวก็สูสีกับพี่เซมนะครับงานะครับแต่ว่าความอะไรนะเขาเรียกอะไรนะงาของเขาจะไม่ค่อยบานเหมือนไม่บานออกเหมือนพี่เซมนะครับพี่เซมนะครับเขาจะวงแคบกว่าก็เลยจะดูไม่ยาวนะครับก็เวลาดูไปก็เหมือนจะงาสั้นนะครับพี่เซมอาจจะดูเหมือนงายาวนะครับแต่เวลาวัดไปนะครับก็สูสีกันนะนานๆจะได้เสริมโลทีนะครับจะได้ออกงานทีก็รู้สึกตื่นเต้นนะคว้านนะครับคว้าน
ความตื่นเต้นแต่ช้างยังไม่รู้เรื่องอะไรนะช้างไม่ช้างรู้เรื่องครับแต่พูดตำบลพูดอำเภอยังพูดไม่ถูกนะก็ให้กำลังใจกันเยอะนะครับไปดูกันได้นะครับใครว่างหรือหยุดแถวๆนั้นก็ใครว่างนะครับอยู่แถวๆพนมไพรนะครับว่างก็แวะไปถ่ายรูปกับเราได้นะครับความสิทธิ์เป็นอะไรไม่รู้นะได้ยินแต่เสียงเลยค่ะเกียร์แกงนั่งก็ได้นะที่ตำรวจมาตำรวจกันนะเราก็ยังถูยังเมามันนะนะก็แล้วนะค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามทุกท่านทุกคนนะครับฝากกด subscribe นะคะฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอาให้ติดใจเลยสวัสดีครับครับ